ีกับเก่งเลือกอะไรตอบแล้วต้องการเด็กเก่งหนูเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับต้องการเก่งหรือต้องการดีเลือกมาอย่างนึงแล้วมันมีแค่2 อย่างแค่เลือกเลือกเก่งเลือกดีแล้วออกมาสักคำนึงแล้วคนมาเอาอะไรครับเลือกมันมี2ทางให้เลือกไม่ต้องคิดเลยอย่างนึงแต่เลือกเก่งเลือกดีฟังเก่งฟังให้ดีนะหนูเลือกเก่งนะคนจะเก่งได้ฟังอย่างมีสมาธิฟังอย่างมีสติเมื่อหนูเลือกเก่งดีคนเก่งมันต้องมีหลักของมันอยู่เช่นคนเก่งนะรู้สิ่งต่างๆเร็วเช่นอ่านหนังสือรู้เร็วเข้าใจเร็วเวลาฟังสนทนาใครก็ตามฟังรู้เข้าใจคู่สนทนาเร็วเขาเรียกว่ารู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งฟังทันไหมคะจำไว้ถ้าหนูต้องการเป็นคนเก่งหนูต้องรับรู้เร็วการฟังก็ต้องฟังเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยในพูดถึงการฟังถ้าพูดถึงการอ่านก็เช่นเดียวกันและหนูจะเป็นคนเก่งตามที่หนูต้องการไปนะกลับไปเป็นคำถามใหม่คนเราเก่งเนี่ยมันอยู่คนเดียวได้ไหมในโลกนี้ไม่ได้นี่การที่จะอยู่กับคนได้หลายคนได้เราเป็นคนเก่งอย่างเดียวพอไหมครับเพราะฉะนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยกลับมาที่ประเด็นเดิมลุงบอกว่าเก่งกับดีเลือกอะไรใช่ไหมหนูเลือกเก่งก็อธิบายความเก่งให้เรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรดีนั้นต้องมีความดีประกอบด้วยฟังคนดีทีนี้คนดีคือนั่งไงดีนั่งเวลาลุงแนะนำอะไรจำเป็นหลักของการใช้ชีวิตต่อไปการเรียนรู้คนดีคือคนที่ไม่แกล้ง